เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับแพท 4.2.0 ของแท้เลยนะครับที่ฝรั่งเขาอัปเดตไปแล้วนะวันที่15นั่นเองคลิปนี้ผมน่าจะลงวันที่16นะฮะตอนเช้านะฮะซึ่งตอนอัดเนี่ยวันที่15นะครับเซิร์ฟอินเตอร์เขาอัพไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับฮีโร่ที่ใช้คาถาฟ้าแล้วน่าสนใจตัวไหนไม่น่าสนใจผมไม่เอาเข้ามานะฮะเพราะว่าเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือตัวที่รีเวิร์กแล้วน่าสนใจนะครับตัวแรกนะครับเป็นไมดัสครับแพทก่อนใช้คาถาฟ้าไม่ได้นะฮะแพทนี้ใช้คาถาฟ้าได้แล้วครับผมก็จากเดิมที่พุ่งใกล้แค่นี้นะฮะพอเก็บคาถาฟ้าปุ๊บไกลกว่า PK ชิบหายโคตรไกลเลยพระเจ้าดูความไกลของมันฮะนี่คือ PK นะครับแรงอยู่เท่านี้นะฮะดูสกิล3นะครับปึ้งโอ้โหไกลกว่า PK อีกนะฮะเรียกได้เลยว่าแพทหน้าอาจจะไม่ต้องออก PK แล้วก็เป็นได้นะครับผมโอเคครับต่อไปตัวไรดี้เดโวละกันนะครับเดโวละกันถ้าเกิดว่าวางคาถาฟ้านะครับจะระยะแค่นี้ครับถึงแค่ไอ้ป้อมนี้กันละกันนะฮะถึงแค่สิ่งก่อสร้างอันนี้นะครับแต่ถ้าเก็บคาถาฟ้าแล้วเนี่ยถึงนู่นเลยนะครับถึงป้อมยิงนี้เลยนะฮะก็คือดึงไกลมากๆนะฮะแล้วก็คูลดาวน์ลดลงจาก14วิเหลือแค่6วิเท่านั้นเองครับคือดึงแม่งรัวๆนะฮะคูลดาวน์แค่6วิเท่านั้นเองโอเคนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะฮะต่อไปมาดูแรปโซดี้กันละกันนะฮะแพทเดิมเนี่ยเอาแบบไม่มีคาถาฟ้าก่อนละกันนะฮะกดใช้แล้วต้องยืนนิ่งๆนะฮะเดินไม่ได้นะฮะเดินจะเป็นการแคนเซิลนะฮะแพทเก่าเนี่ยเมื่อเก็บคาถาฟ้าแล้วเนี่ยจะสามารถเดินได้แต่เดินช้าครับแพทนี้เนี่ยจะเดินเต็มที่เลยครับกดใช้แล้วอยากเดินเท่าไหร่ก็เดินเลยนะครับผมโอเคไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับต่อไปเป็นอะไรดีต่อไปเป็นไพโรแมนเซอร์ก็แล้วกันนะครับง่ายๆนะฮะแพทก่อนเนี่ยจะต้องลัดช็อตถึงจะอันติเป็นหมู่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นหมู่แล้วนะครับผมก็คือแบ่งดาเมจไปโดนตัวข้างๆนะครับไม่จำเป็นต้องลัดช็อตนะฮะโอเคต่อไปตัวไรดี้พาราไซต์กันแล้วกันนะครับโอเคเป็นไฮไลท์ของแพทนี้นะฮะก็คือเขาจะสามารถสิงคลิปใหญ่ได้นะครับผมนี่นะครับคลิปใหญ่ก็คือมังกรตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะแต่มันไม่เฟี้ยวเท่ามังกรนะผมมังกรเนี่ยโคตรเฟี้ยวครับนี่ฮะโอ้โหแล้วดูมันยิงฮะตึ้มแรงมากมากเลยนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถใช้ไอ้นี่แก้ทางได้นะครับไอเทมโยนคีบอะฮะไอเทมมือฟาร์มนะครับไม่สามารถใช้มือฟาร์มในการแก้ทางได้นะครับมือฟาร์มอยู่ไหนมือฟาร์มอยู่นี่นะฮะมือฟาร์มไม่สามารถใช้แก้ทางทำร้ายมังกรตัวนี้นะครับไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับสำหรับวอลบีนะฮะเมื่อถอดคาถาฟ้านะเขาจะเป็นหมาป่าตัวเดิมแต่ถ้าเก็บคาถาฟ้าเมื่อไหร่เขาจะกลายเป็นหมาป่านะครับตลอดเวลาครับได้รับสกิลได้รับของเขาเรียกว่าอะไรความสามารถทุกอย่างของสกิลอันตินะครับยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือวิ่งเร็วความสามารถอย่างอื่นคืออะไรคือบวกเลือดครับเนี่ยตอนนี้เลือด 2,200 นะฮะพอเก็บปุ๊บจะกลายเป็น 2,900 นะฮะแล้วก็จะตีแบบติดคริติคอลด้วยนะครับผมแต่ว่าจะไม่เดินเร็วนะฮะถ้าเกิดว่าอยากเดินเร็วเนี่ยต้องกดอันติเหมือนเดิมครับแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นเดินเร็วความเร็วสูงสุดนะครับผมโอเคไว้เท่านี้ครับอันนี้อีกสิ่งหนึ่งของคาถาฟ้าที่น่าสนใจมากๆนะก็คือวูดูเจสเตอร์ครับผมเดี๋ยวดูอันติของเขานะฮะถ้าเกิดเป็นแพทเก่าเนี่ยใช้สกิลแล้วเนี่ยจะยืนอยู่นิ่งๆนะครับต้องยืนอยู่นิ่งๆแม้ว่าจะมีคาถาฟ้าก็ตามต้องยืนนิ่งๆแบบนี้ฮะปึ้งเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เก็บคาถาฟ้ามาโอ้โหหมดกันเป็นการเฉลยคุณผู้ชมไปแล้วเอาใหม่ถ้าเกิดว่าไม่มีคาถาฟ้านะเราต้องยืนอยู่นิ่งๆนะครับเพื่อไล่อันติของเรานะฮะถ้าเกิดว่าเราเดินเนี่ยจะหยุดทันทีฮะแต่ว่าแพทต่อไปนะครับเก็บคาถาฟ้าปุ๊บนะฮะวางอันติแล้วเนี่ยเราสามารถเดินไปไหนก็ได้ครับเดินไปไหนก็ได้นะครับแต่ว่าไอหวาดเนี่ยนะครับจะหยุดทำงานนะครับเมื่อเราโดนสตันหรือว่าเราตายหรือว่าเราโดนใบ้นะครับโอเคไปต่อครับสำหรับโซติสนะฮะเมื่อเก็บคาถาฟ้าแล้วนะครับเราจะสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้โมเดลกลางคืนหรือกลางวันนะฮะเปลี่ยนแปลงร่างของตัวเองได้เลยนะครับผมตามที่ใจเราต้องการนะฮะเปลี่ยนแปลงทำไมเปลี่ยนแปลงตรงที่สกิล1นะครับถ้าเกิดเป็นกลางวันมันจะติดสตันใช่ไหมถ้าเกิดเป็นกลางคืนมันจะเป็นสโลแทนมันจะกลายเป็นสโตแทนถ้าเกิดว่าเราอยากสตันแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่างกลางวันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคต่อไปแล้วก็สกิล3ครับสกิล3เนี่ยถ้าเกิดวางคาถาฟ้าเนี่ยเราจะต้องตีทั้งให้ครบทั้ง3ครั้งถึงจะติดสกิลนี้นะครับสกิลนี้ก็คือดูดเลือดแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วย ต้องตีให้ครบ3ครั้งแต่แพทหน้าเนี่ยเก็บคาถาฟ้าปุ๊บเนี่ยตีแค่2ครั้งพอครับ1 2ติดสกิลทันทีฮะ1 2ติดสกิลทันทีโอเคเป็นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับหลอดสโตนนะฮะเอ้ยไม่ใช่หลอดสโตนหลอดซาฟาริสนะครับสกิลอันติเมทของเขานะฮะอย่างที่บอกในแพทรีวิวแพทไปนะครับกดสกิลอันติแล้วเนี่ยเวลาเรายืนใกล้ศัตรูนะครับเวลาจะไม่ลดลงนะฮะหรือว่า Shadow Blade เนี่ยจะโดนจนกว่าจะตายนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเลือดเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้ศัตรูนะฮะสกิลเนี่ยมันจะหยุดการนับเวลาไปฮะแล้วมันจะโดนไปเรื่อยครับจนกว่าศัตรูจะตายนะฮะแต่ถ้าเราออกห่างปุ๊บเนี่ยระยะเวลาของสกิลเนี่ย12วิ13วิเนี่ยจะเดินต่อนะครับเนี่ยฮะเหลือ9เหลือ8เหลือ7นะครับแต่ถ้าเราเข้าใกล้ปุ๊บสกิลจะหยุดการนับทันทีฮะแล้วมันก็จะโดนจนกว่าจะตายครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าศัตรูตายในการที่เราใช้อันติอยู่นะครับก็สกิลก็จะสแต็กความแรงไปเรื่อยๆนะครับทีละ5ทีละ5ทีละ5สูงสุดที่105นะครับหรือว่าแรงขึ้น2เท่านะครับถ้าเกิดว่าอัพสแต็กเต็มนะครับโอเคไปต่อครับผมตัวที่ถูกรีเวิร์สนะครับก็คือตัวนี้รายละเอียดก็บอกกันไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็นี่มันจะมีหลุมโผล่มานะครับที่บ้านของเราแล้วก็ลูกน้องใหม่นะครับถ้าเกิดว่ามีเรียกลูกน้องมานะฮะอย่างที่ผมตั้งคำถามไว้ว่ามันจะจับ5วิหรือเปล่านะครับคำตอบคือจับ5วิครับผมนี่นะฮะอันนี้คือการใช้ลูกน้องจับนะฮะปึ๊บแล้วตัวเองก็สามารถจับได้อีก 2.5 วิครับรวมกันเป็น5วินะครับผมส่วนรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยรายละเอียดสกิล2ด้วยสกิล2ด้วยสามารถสร้างหลุมตรงไหนก็ได้โดยการที่มันจะส่งลูกน้องไปนะครับโอเคผมจะสร้างหลุมหน้าคลองแล้วกันนะฮะมันจะมีลูกน้องวิ่งไปครับแบบนี้นะฮะมันจะมีบอลลิสวิ่งไปครับเพื่อสร้างหลุมให้กับเรานะฮะเดี๋ยวอย่าไปตีมันลูกนี่เดี๋ยวเราจะเร่งสปีดให้มันไปเร็วๆฮะปึ๊บ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 มันจะไปสร้างหลุมให้เรานะฮะเราไม่ต้องไปเองครับแล้วก็ไม่ต้องสั่งลูกน้องตัวจิ๋วตัวนี้ไปด้วยนะครับผมคือมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับเพื่อสร้างหลุมแทนเรานะฮะโอเคเป็นอย่างนั้นนะครับไปต่อครับผมต่อไปเป็นจิโอแมนเซอร์ตัวนี้นะครับได้รับการปรับโมเดลด้วยนะครับเมื่อก่อนมันจะน่าเกลียดกว่านี้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับจิโอแมนเซอร์ครับร่างเก่าก็ไม่ค่อยสวยนะครับร่างใหม่ก็สวยมากนะครับเขาไปทำศัลยกรรมมานะฮะแล้วก็สกิลอันติครับก็อย่างที่อธิบายไปในคลิปที่แล้วนะฮะจับไว้อยู่เฉยๆแล้วก็ระเบิดครับบึ้มระเบิดเนี่ยการจับเนี่ยระเบิดเนี่ยมันจะโดนตัวรอบๆนะฮะแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะโดนแค่จับเฉยๆโอเคนะครับสกิล2เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสกิลพวยพุ่งออกไปนะฮะแล้วก็ถ้าโดนใครเนี่ยมันจะโดนไล่ได้หลายๆตัวเนาะเดี๋ยวเสกชาโดว์มาอีกสักตัวแล้วกันนะฮะชาโดว์เบดอีกตัวนึงเลยโอเคเดี๋ยวจะทดลองสกิลอีกอันติเมทอีกรอบนะฮะมาแล้วจับตัวที่โดนให้ขยับไปได้แล้วสตันตัวรอบๆพร้อมกับดาเมจนะฮะโอเคตัวสกิล2เนี่ยเราสามารถใช้เป็นกลุ่มนะฮะโดนเป็นกลุ่มนะครับเมื่อก่อนมันจะโดนแค่ตัวเดียวเนาะโอเคต่อไปก็สกิล3นะฮะตีไกลใช้ปุ๊บเป็นตีใกล้แล้วก็สามารถค้นหาศัตรูได้นะครับรายละเอียดก็เท่านี้นะครับผมแซนเวทครับแซนเวทแยกล่างเยอะๆเนาะนะครับสายซาดิสนะฮะก็คือต้องแยกล่างออกมาเยอะๆแบบนี้แล้วก็สั่งสกิล1ให้ล่างปลอมโจมตีถ้าเกิดว่าออกนูไฟเบดบอกเลยฮะว่าโหดเหี้ยมมากๆนะครับผมโอเคแล้วก็โมเดลของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนไปด้วยฮะก็เท่ขึ้นนะครับอีกนิดนึงนะครับผมโอเคไปต่อฮะเคิลสกิล3เปลี่ยนใหม่ฮะสามารถกระโดดได้ครับผมกระโดดไปตรงไหนเนี่ยฮิวตรงนั้นนะฮะนี่ครับกระโดดเป็นลิงนะฮะนี่คือทำที่คิง2017กระโดดไปตรงไหนฮิวให้เพื่อนตรงนั้นนะฮะเฮ้ยอันเนี้ยผมชอบมากเลยแล้วก็สกิลอันติก็อย่างที่บอกครับว่าน่าเสียดายว่ามันแบบไม่ลดดาเมจ 100% แล้วนะฮะลดสูงสุดแค่ 80% เท่านั้นเองโอเคต่อไปครับสกิลที่ค่อนข้างที่จะโคตรโกงอีกตัวหนึ่งนะฮะสกิล2ของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกดใส่ตัวเองหรือจะกดให้เพื่อนได้ทีละตัวเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยจะได้2ตัวนะครับสังเกตว่าแซนก็จะได้รับสกิล2ไปด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลอันติเมทเปลี่ยนใหม่ฮะจากที่วางตรงไหนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นอยู่รอบตัวเราแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูความกว้างของสกิลนี้นะฮะดูความกว้างมันนะครับปึ้งบอกได้เลยว่าทั้งแมปครับแม่งโคตรโกงครับผมบอกเลยนะเนี่ยทั้งแมปครับไม่ใช่ทั้งแมปสิทั้งจอครับทั้งหน้าจอเราฮะเนี่ยนะครับพอใส่สกิล2ปุ๊บโค คนที่อยู่ในหน้าจอเราจะได้บัฟสกิล2ทั้งหมดนะครับดูดิได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะโดนโจมตีแรงด้วยนะครับมันจะชิ่งอ่ะเนี่ยมันจะชิ่งไปตัวนู้นอะไรอย่างนี้นะครับผมใช้สกิล1ก็จะโดนอีกตัวนึงอะไรอย่างนี้นะฮะคือแบบในทีมไฟนี่แบบบอกเลยว่าโปรเพจแพทนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรโกงครับเดี๋ยวได้เจอกันแบบแทบจะทุกเกมแน่นอนฮะรีวิวไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอยากแพทนี้นะครับ 4.2.0 เนี่ยอยากให้เริ่มแคสตัวไหนเป็นตัวแรกนะครับจะเป็นแซนเวดไมดัสจะเป็นวอลบีดวูดูเจสเตอร์ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าก็พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ผมลงคลิปวันที่16อัปเดตวันที่17ผมก็จะเริ่มแคสเลยนะฮะสำหรับแพทนี้อยากเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนตัวไหนเยอะสุดๆก็จะแคสตัวนั้นเป็นตัวแรกๆเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ